อีก500,000 ล้านนะครับแล้วเป็นการกู้มาแจกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะฉะนั้นภาระหนี้สินการท่องเที่ยวก็ไม่ดีเพราะนั้นก็ฝากท่านนายกว่าลองไปดูซิว่านโยบายในการหาเงินเนี่ยเราจะไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยตอนนี้หรือว่าจะไปรีดภาษีหรือขึ้นภาษีประชาชนเพื่อเอาไปแจกนะผมก็ฟังแล้วก็ฝากรัฐบาลนะครับก็ให้โอกาสท่านนายกเศรษฐาลูกน้องท่านนายกโทนี่ชั้น14นะครับนะก็ทำให้เต็มที่แต่ฟังเสียงเขานะแล้วเวลาตอบคำถามเวลาเขามีคนคัดค้านเนี่ยอย่าไปตอบว่าอะไรฟังเสียงคนส่วนใหญ่อย่าไปตอบแบบนั้นเขาเรียกว่าตอบแบบการเมืองตอบแบบเอาใจคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยมาก็คือคนฐานรากของประเทศบอกว่าฟังเสียงคนส่วนใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ฟังเสียงคนส่วนน้อยก็คือนักวิชาการเศรษฐีผู้มีอันจะกินอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยไม่ฟังเพราะว่าเป็นเสียงของเศรษฐีและตอบแบบการเมืองคืออย่าฟังเสียงเศรษฐีอย่าฟังเสียงวิชาการเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนส่วนน้อยอันนี้เขาเรียกว่าตอบแบบการเมืองเอาใจประชาชนฐานเสียงต้องตอบที่ครับว่าสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์อดีตผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทย2คนและนักการธนาคารทั้งหลายที่เขาเป็นห่วงใยประเทศชาติเนี่ยเขาพูดตามหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์คุณต้องตอบแบบเศรษฐศาสตร์เอามาโต้กันออกทีวีเลยประชาชนจะได้ตัดสินไงนะครับพี่น้องครับตอบแบบมีเหตุมีผลเวลาเขาโต้เถียงมาเขาบอกเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะไม่คุ้มค่าคุณก็ตอบเลยคุ้มยังไงนะตอบมานะก่อภาระหนี้คุณก็ตอบมาไม่จริงยังไงแล้วก็โอกาสที่จะประเทศจะเติบโต 5% ไม่มีมันมีแค่ 2% คุณตอบมาครับเปรียบเทียบกับการเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นเป็นยังไงคุณต้องตอบมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตอบแบบเอาใจประชาชนอย่าตอบแบบเอาใจประชาชนต้องตอบแบบมีหลักมีเกณฑ์ในสิ่งที่เขาพูดมานักวิชาการเขาเรียนมาเศรษฐศาสตร์เขาเรียนมาคุณต้องตอบแบบเศรษฐศาสตร์คุณไม่ใช่ตอบว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากได้แน่นอนเขาอยากได้เพราะคนยากคนจนเขาอยากได้เงินอยู่แล้วเงินกู้นอกระบบมันก็กู้ยากดอกเบี้ยก็แพงนะแล้วก็โดนกระทืบโดนอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับผมตรงไปตรงมานะครับนะเพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนประเทศไทยนะครับชัดเจนนะอันนี้ก็ฝากไว้แต่อีกไม่นานนะนโยบายในการแจกเงินก็ต้องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองและก็ศาลฎีกานะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะนะฮะเข้าใจนะครับนะผมเห็นด้วยนะครับที่จะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองและศาลฎีกานะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้มีความเสี่ยงต่อประเทศชาตินะครับนะว่ากันไปนโยบายแจกเงินจบไปแล้วนะครับ